ค่ะไปที่เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่มีเหตุไฟไหม้ร้านทำสีตกแต่งรถยนต์นะคะเกิดจากอะไรไปดูสาเหตุนะคะไฟไหม้ร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านขวงสิงไฟเบอร์นะคะรับทำสีแล้วก็ตกแต่งรถยนต์อยู่ที่ถนนโชตนาค่ะก่อนจะถึงแยกขวงสิงขาเข้าเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น3คูหานะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นที่เก็บของพวกทินเนอร์พวกอะไรด้วยนะคะทำสีอะเนาะนี่นะคะก็มีกลุ่มควันออกมานะคะตอนแรกแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปิดถนนแล้วก็ทำการสกัดนะฉีดน้ำสกัด30นาทีก็ควบคุมไฟไว้ได้เจ้าของร้านคือคุณสุภกรเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ร้านปิดไม่มีคนอยู่อาศัยก่อนออกจากร้านก็สับคัตเอาท์แล้วนะต้นเพลิงมาจากที่ที่เก็บทินเนอร์แล้วก็เรซินที่ใช้ในการทำกันชนตกแต่งรถยนต์แต่ว่าโอ้มีรถลูกค้าจอดอยู่ด้วยนะแกบอกว่าเคราะห์ดีเลยค่ะที่รถลูกค้าไม่โดนไฟไหม้ไปด้วยและไม่ได้รับความเสียหายเลยตอนนี้สาเหตุยังไม่แน่ชัดนะคะต้องพิสูจน์หลักฐานกันอีกครั้งนึงค่ะใครที่ทำร้านลักษณะนี้ให้ทราบนะคะว่าร้านของท่านเนี่ยมีเชื้อไฟอย่างดีอยู่นะฮะพวกเรซินพวกทินเนอร์อะไรพวกนี้ค่ะ